สวัสดีครับเมื่อแอมยาหรือหลอดแก้วบรรจุยาชนิดน้ำที่เหลือทิ้งจากวงการแพทย์เป็นล้านๆชิ้นต่อปีได้ถูกพลิกโฉมใหม่ให้กลายเป็นโคมไฟแสนเก๋ที่ไม่ใช่แค่โดดเด่นด้านรูปลักษณ์แต่นับเป็นแนวคิดการลดขยะให้กับโลกของเราได้อย่างดีวิธีหนึ่งเลยล่ะครับแอมยาเหล่านี้นะครับมันเป็นวัสดุเหลือจากการผลิตที่มีจำนวนมากทำให้เราพยายามคิดให้งานเหล่านี้กลายเป็นงานแฮนด์เมดที่ดูมีคุณค่าและมีประโยชน์ใช้สอยอย่างแท้จริงจากหลอดแก้วแอมยาที่ไร้ค่าสู่โคมไฟสุดเก๋ด้วยการอัพไซเคิลดีไซน์หรือกระบวนการพลิกแปลงสู่ดีไซน์ใหม่ที่ยังเห็นวัสดุเดิมอย่างชัดเจนเรียกว่าเป็นการนำของที่ไร้ค่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างสีสันให้กับวงการนักออกแบบได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับคุณถากรคิดว่าเสน่ห์และความพิเศษของโคมไฟที่ทำจากแอมยาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับรูปทรงแล้วก็ความแวววาวความใสและเนื้อแก้วนะครับแสงที่ให้เกิดจากหลอดไฟที่ส่องกระทบตั้งแต่ปากขวดยันท้ายขวดเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเป็นแสงที่ดูลึกเมื่อประกอบกับการใช้ดวงไฟที่ถูกต้องมันก็จะให้ความสวยที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆหลอดแก้วแบบนี้เนี่ยเวลาใช้งานจริงจะปลอดภัยและมีคุณภาพเทียบเท่ากับวัสดุอื่นหรือเปล่าครับแก้วเหล่านี้ถูกผลิตมาจากวัตถุดิบชั้นดีของเยอรมันต้มทรายที่อุณหภูมิสูงกว่า1,000 องศาเป็นผลให้แก้วมีคุณภาพสูงทำให้เรามั่นใจได้ว่าวัสดุที่เอามาใช้ทำโคมไฟเหล่านี้มีความแข็งแรงถึงแม้ว่าคุณถากรจะไม่ใช่นักออกแบบผลิตภัณฑ์แต่จากประสบการณ์ด้านศิลปะและฝีมือเชิงช่างที่ทำมานานก็ทำให้เขาคิดพลิกแปลงและออกแบบงานได้ไม่ต่างจากนักออกแบบมืออาชีพจนทำให้โคมไฟจากแอมยาแบรนด์นี้มีกระแสตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้าและคนในวงการศิลปะครับจากการที่ได้มีโอกาสผลิตสิ่งที่สวยงามออกมาแบบนี้เป็นความภูมิใจของผมส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้โคมไฟเหล่านี้ไปจะมีความภูมิใจเช่นเดียวกันครับวัสดุเหลือทิ้งที่รอวันกลายเป็นขยะยังมีอีกมากหากกล้าคิดที่จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นของมีค่าได้อย่างสร้างสรรค์คุณก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนคู่คิด